สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ Bauer Trade Academy ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับติติ Bauer และมุมมองน้ำมันประจำวันพฤหัสที่7ธันวาคมแล้วนั่นเองนะครับเดือนนี้ก็เป็นสัปดาห์ต้นเดือนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแผนยังไงต่อกันบ้างมุมมองวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูกันที่ภาพของเดย์กันก่อนเลยเนาะในเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นแท่งแดงปิดตัวลงมานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในซัพพลายโซนของเราเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวติจะขอล้างทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพมุมมองที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้ราคามาติดอยู่นะครับจะเป็นจุดของดีมานด์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดของดีมานด์เดียวกับของซัพพลายของดีมานด์วีคนั่นเองนะครับในจุดนี้เนาะและเราจะสังเกตเห็นว่านะครับในภาพของเดย์เนาะก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงที่ชัดเจนอยู่นั่นเองนะครับก็คือทำไฮทำโลที่ต่ำลงปรับตัวลงมาเรื่อยๆนั่นเองเนาะทำให้เราจะสังเกตเห็นว่าหน้าเทรดบายหน้าเทรดเซลนะครับก็ยังคงเป็นจุดที่ได้เปรียบอยู่ดีนั่นเองเนาะจากจุดนี้นะครับทำให้จุดที่เราสามารถพิจารณานะครับในการเข้าเทรดได้นะครับในภาพของเดย์นะครับจะมีอยู่ที่ตรงจุดนี้เลยนะครับที่เราสามารถใช้พิจารณาในการเทรดเซลลงมาได้เมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปเราจะใช้ชุดนี้แหละบริเวณนี้นะครับที่เราจะใช้ในการเข้าเทรดนั่นเองจะเป็นชุดของเอเรียนี้นะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาเราจะใช้จุดนี้ในการเทรดเซลลงมาเนาะและทีนี้ครับเราจะพาไปดูในภาพของที่เล็กลงกันต่อเนาะก่อนอื่นที่จะพาไปดูในภาพที่เล็กลงนะครับในภาพของเดย์ตรงนี้ตรงจุดนี้นะเราสามารถพิจารณาเทรดบายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จุดการที่เราจะสามารถพิจารณาเทรดบายได้เราจะต้องรอแพทเทิร์นที่เป็นในรูปแบบของ QM นั่นเองนะครับหรือแพทเทิร์นที่มีในรูปแบบของการกลับตัวที่ชัดเจนเนาะเราถึงจะใช้พิจารณาในการเทรดบายขึ้นไปนะครับและถัดไปในภาพของ4ชั่วโมง4ชั่วโมงจุดที่เราสามารถพิจารณาเทรดเซลได้นะครับจะมีจุดนี้1จุดนะครับเป็นซัพพลายโซนที่ราคาที่ใกล้ที่สุดณตอนนี้ครับณตอนนี้ราคาที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวจะมาร์คราคาไว้ให้นะครับเป็นซัพพลายโซนชุดนี้แหละอยู่ที่ราคา72นะครับจนถึงกรอบราคาที่ 72.65 นั่นเองเนาะประมาณเนี้ย 72.65 นะครับชุดนี้เนาะเราก็สามารถพิจารณาที่ถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาและยังไม่ได้เกิดแพทเทิร์น QM ให้เราเทรดบายขึ้นมาครับแล้วเขาปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เราจะพิจารณาในการเทรดเซลลงมาได้นั่นเองครับ1จุดมาร์คจุดที่เราใช้พิจารณาในการเทรดเซลได้นั่นเองนะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้เนาะแผนข้างบนนะครับแผนข้างบนนี้จะให้ราคาไว้ที่กรอบ76.51ครับกรอบนี้จะค่อนข้างกว้างนะเราต้องอาจจะรอคอนเฟิร์มด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นการรอด้วยคลาสสิกใดด้วยก็ได้นะครับก็จะทําให้เรามีจุดเข้าที่คมมากขึ้นนั่นเองเนาะจนถึง 79.58 ครับประมาณนี้แล้วก็จะมีกรอบชุดของ QM ของเรานะครับตรงชุดนี้อีกชุดหนึ่งเนาะราคาจะเริ่มอยู่ที่ 75.57 ครับโดยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองพิจารณากันดูนะครับถ้าราคาปรับตัวกลับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในจุดนี้ครับราคาเกิดสัญญาณที่เป็นในรูปแบบของ QM นะครับเดี๋ยวพาไปดูในภาพที่1ชั่วโมงแล้วกันเนาะถ้าใน1ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าราคานะครับเกิดสัญญาณให้เราสามารถเทรดบายขึ้นไปได้เนาะในรูปแบบของ QM แบบนี้เราจะค่อยพิจารณานะครับในการหาจังหวะนะครับในการที่จะเทรดบายขึ้นไปนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดแพทเทิร์นในรูปแบบของ QM ให้เราเข้าเทรดบายขึ้นไปได้เนาะและทีนี้ครับในภาพของ1ชั่วโมงครับจุดที่ใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่เราจะสามารถพิจารณาได้เนาะจะสังเกตเห็นว่าจะมีซัพพลายอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดซัพพลายจุดนี้เนาะจุดนี้ครับเป็นจุดที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อได้นะครับทําให้ถ้าดูในมุมมองของโครงสร้างเนาะจะวัดนิดนึงนะครับราคานะครับที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาถึงเนาะจะอยู่ที่ 70.52 โดยประมาณนะครับณราคาตรงนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราดรอปลงมานะครับในทางเฟรมที่เล็กลงเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีโซนที่ทำให้กรอบมันแคบลงได้นะครับที่เราสามารถปรับให้มันแคบลงได้นะครับชุดนี้ซึ่งก็จะเป็นชุดเดียวกันของภาพของ1ชั่วโมงนั่นแหละนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เราใช้พิจารณาได้เช่นเดียวกันนะครับที่จะสามารถเทรดเซลลงมาได้นะแต่ตรงจุดนี้นะครับจะต้องรอสัญญาณนะครับในการคอนเฟิร์มนะครับด้วยการรอคลาสสิกใดนั่นเองนะครับด้วยความที่เขาปรับตัวขึ้นมาจากชุดนี้เนาะเป็นภาพของดีมานเดย์นะครับที่ปรับตัวส่งขึ้นมาทําให้ตรงจุดนี้เราจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มในการเทรดเซลลงมานั่นเองครับก็วันนี้ครับมุมมองของภาพที่เราจะใช้เทรดในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามแผนกันต่อว่าจะออกมาในหน้าไหนได้บ้างนะครับที่เราสามารถพิจารณาในการเทรดได้บ้างเนาะแต่ถ้าในภาพใหญ่นะครับพี่ๆก็สามารถติดตามนะครับในพาร์ทของรอบที่แล้วนะครับที่โค้ดไม้ได้วิเคราะห์ไว้ให้นะครับในภาพของมันแล้วก็วีคนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะก็วันนี้ติขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับทุกคน
ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8 ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ